รายงานยอดขายกระบะในออสเตรเลียประจำเดือนกุมภาพันธ์2021โดยความน่าสนใจจะเป็น2โมเดลฝาแฝดใหม่ล่าสุดอย่าง Isuzu D-Max และ Mazda BT50 ที่ทำยอดขายทะลุ 1,000 คันจากความสดใหม่ที่โดนใจลูกค้าชาวออสเตรเลียในขณะยอดขายกระบะนิสสัน Navara Manichain มีตัวเลขลดลงจากเดือนก่อนโดยรายละเอียดจะมีดังนี้ในด้านยอดขายอันดับ1ของกระบะในออสเตรเลียยังคงเป็น Toyota Hilux ที่มีตัวเลขสูงที่สุดของยอดขายรถยนต์ในออสเตรเลียอยู่ที่ 4,808 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว895คันอันดับ2 Ford Ranger 2,900 คันซึ่งเป็นยอดขายที่ลดลงจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาอันดับ3ได้แก่ Isuzu D-Max แม้ยอดจะลดลงจากเดือนก่อนแต่สามารถขยับอันดับขึ้นมาได้ด้วยตัวเลข 1,765 คันแบ่งเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ485คันขับ4 1,280 คันอันดับ4 Mitsubishi Triton 1,761 คันลดลงจากเดือนก่อน147คันส่วนอันดับ5ได้แก่ Mazda BT50 1,184 คันแบ่งเป็นรุ่นขับ2 169คันและขับ4 1,280 คันเท่ากันกับฝาแฝด Isuzu เลยนะครับอันดับ6ได้แก่ Nissan Navara 865คันลดลงจากเดือนที่แล้ว55คันอันดับ7 Volkswagen Amarok 690คันอันดับ8 LD VT 60 517คันอันดับ9 GMW Youth 317คันอันดับ10 Great Wall Street 100คันและอันดับ11ได้แก่ Mercedes-Benz X-Class จำนวน7คันเท่านั้นมาชม3อันดับยอดขายที่ดีที่สุดของกระบะขับ2จากยอดขายดังกล่าวอันดับ1ได้แก่ Toyota Hilux 1,090 คันอันดับ2 Isuzu D-Max 485คันอันดับ3 Ford Ranger 297คันในกลุ่มขับเคลื่อน4ล้ออันดับ1 Toyota Hilux 3,718 คันอันดับ2 Ford Ranger 2,603 คันและอันดับ3 Mitsubishi Triton 1,560 คันครับ